อ่ะครับเกมนี้เป็นไงครับโค้ชครับก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยได้เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของการบล็อกกับดีเฟนซ์มากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะได้แต้มจากการบล็อกมากขึ้นจากมากกว่าเกมที่แล้วนะครับแล้วก็เกมโต้กลับเราก็ยังสามารถที่จะโต้กลับได้มากขึ้นแต่ก็ยังต้องยอมรับนะครับว่าตัวเซตเรายังวางบอลในการทำการโต้กลับยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับต้องนำไปปรับปรุงต่อไปครับการเลือกตัวเซตวันนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกหลักเกณฑ์นะครับเพราะว่าอย่างพรพันธ์เมื่อวานเนี่ยเขาเล่น5เกมแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งที่ชาชาสุรยาเนี่ยร่วมทีมกับชุดนี้มาในการฝึกซ้อมที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับเขาค่อนข้างที่จะพอเข้าขากันอยู่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอยากให้ที่ชาชาและสุรยาเนี่ยได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากการเล่นในเกมนี้ด้วยครับพรุ่งนี้ครับสำหรับเกมพรุ่งนี้นะครับอิหร่านเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมีสรีระที่สูงนะครับและมีการลุกที่หนักหน่วงเราจะประมาทไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการเสิร์ฟที่ดีแล้วก็โต้กลับเขาให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะลำบากในเรื่องของการที่จะทำไซต์เอาท์หรือการเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความแน่นอนให้ตัวเองมากขึ้นนะครับในเรื่องของเกมพรุ่งนี้ครับครับอีกนิดนึงครับโค้ชครับมีหลายคำถามถามมานะครับว่าวิธีการคัดเลือก6คนแรกก่อนลงสนามเนี่ยโค้ชมีวิธีการเลือกอย่างไรมีไว้อยู่แล้วในใจหรือมองไว้ก่อนที่เกมจะลงสนามเราก็จะดูไว้คร่าวๆนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเช่นตำแหน่งนี้ใครลงเยอะใครควรพักใครร่างกายเป็นยังไงแล้วก็มองไว้คร่าวๆแล้วเรามาวัดกันอีกทีในช่วงของก่อนการแข่งขันว่าเขามีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยในช่วงเช้าอาจจะดีนะครับแต่ช่วงบ่ายมาอาจจะเป็นไข้หรือมีอาการบาดเก็บอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมสถานการณ์ตรงนั้นเพื่อรองรับเกมการแข่งขันให้สมบูรณ์ที่สุดครับไม่เห็นน้องลงสนามวันนี้ก็อย่างเกณฑ์เมื่อวานนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้เด็กๆได้ประสบการณ์กับเรื่องของการเล่นและอีกอย่างนึงน้องเองก็ตักทำมาเยอะนะครับในเรื่องของเกมเมื่อวานก็5เซตนะครับแล้วตัวเซตของเราเนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมกับตัวสั้น2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะพอที่จะมีประสิทธิภาพและเข้ากันอยู่เราก็เลยมั่นใจว่าเราจะใช้ตัวเซตนี้กับตัวสั้นเพื่อจะเล่นกันในเกมนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ